ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับตอนนี้ก็อยู่กันในรายการ PCS Gaming ตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Need for Speed นะครับอันนี้จะมาทำเป็นพาร์ทแล้วหลังจากที่เราได้รีวิวกันไปนะไลค์กันจังต้องรอสักแป๊บนะคะเดี๋ยวจะตัดคลิปเพราะว่าตรงนี้มันต้องรอนานนะครับโอเคก็ได้แล้วเดี๋ยวต้องรอโหลดอีกสักแป๊บโอเคได้แล้วโอเคอาจจะได้ยินเสียงคนคุยกันหน่อยนะต้องขออภัยด้วยโอเคเพราะว่าโอเคเปิดกล้องสักแป๊บซูบารุแล้วผมจะบอกอะไรให้เพราะผมมีโหมดช็อปแล้วนะคะเพราะว่าเลเวล7แล้วนี่นะฮะรถคันเก่าผมนะฮะที่ตอนแรกที่มารีวิวนะครับก็พัฒนาแล้วนะฮะมีเขาเรียกว่าอะไรวะสปอยเลอร์นะฮะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้านบนด้วยนะฮะตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยนี่ก็สปอยเลอร์หลังนะก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะไอ้ตรงเบรกนี่ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะก็สียังสีเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าสปอยเลอร์เปลี่ยนกระจกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสีนะมันก็รุ่นนี้ไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะโอเคตรงนี้ก็จะเป็นสีนะครับนี่นะสี่ยางเอ้ยไม่ใช่ดิสี่ไอ้ตรงเหล็กเนี่ย โอ้ยเป็นหวัด นอนแอร์มากโอ้ยสีแจ่มแจ่มแดง เอ้ยแคนดี้โอ้ย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 โอเคมาอันเดอร์กราวเลยอันเดอร์กราวอันนี้ก็มาบทที่3แล้วนะโอเคเริ่มเล่นกันต่อเลยพาร์ทแรกกราฟิกนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันสวยมากโอเคอันนี้จะแข่งกับเวลาหรือเปล่าน่าจะใช่นะดิฟหนึ่งก็รู้วิธีดิฟแล้วนะครับเพราะว่ามันปลดล็อกสกิลนะครับหลังจากที่ถึงเลเวล4มันก็จะมีการดิฟให้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันสอนดิฟตั้งแต่เดี๋ยวว่าเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเลเวล4นะถ้าผมจำได้โอเคอุ้ยเกือบไปแล้วอืมโอเคชนะละ915บาทไป continue เดี๋ยวต่อไปได้มา300เอาไปแต่งรถภารกิจกดผิดหมดช็อปบาลุเราเป็นคอเลอร์แล้วกัน
สี่รถสี่รถโคตรสี่รถมันไม่แกมเลยทำไมมันสี่แบบนี้แบบซีดอะไปทำสี่ล้อดีกว่าโอเคสีหรือว่าสีเขียวแบบนี้ว่ะสีแดงแล้วกันชอบโอเควินโดว์ด้วยสีดำโอเคก็เทปดูเทปอยู่แค่นี้พอพอยมันเป็นสี่อันนี้จะเป็นอีเวนต์โอเคไปเล่นกันเลยมันจะให้เป็นรถคันนี้อะรถคันนี้ก็ไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ยังพอขี่ได้อะมันดาวเดียวไงก็เลยกากไปนิดนึงโอเคเทคนิคการเบิ้ลอุ้มอุ้มโอเคได้แล้วกระชึบฟื้นฟาบฟาบอีดิบดิบดิบอุ้ยดิบดิบแล้วเร่งสปีดฟิวชนะแล้วมันก็ยังพอเทพอยู่นิดนึงเดี๋ยวไม่แปลละฟึบโอเคได้แล้วมันไอล็อกแบ็กมาร์เก็ตเป็นตลาดหรือว่าไงแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะแล้วก็ได้น้ำมันมา15ทองโอเคได้ตังค์มา 1,000 ก็เข้าไปดูดิมันเป็นแบบเสื้อเหรอเป็นซูบารุด้วยกันอันนี้มันต้องใช้อะไรมั้งได้มันหนึ่งแล้วอันนี้อันเก่าต้องทำให้ได้เป็นรูปอย่างนี้โอเคมันแค่นี้อ่ะอันนี้คืออะไรเนี่ยมันเป็นแบบจับซุ่มรถหรือว่าอะไรรับรางวัลอันเดอร์กราวด์เฮ้ยลืมแต่งสี่รถ
รถสีแดงมาเลยแล้วกันโอ้โหแพงๆเพื่อนเดี๋ยวต้องไปสะสมกันไปไปอันเดอร์การ์ดนี่เลยโอเคถ้าผ่านอันนี้แล้วจะจบพาร์ทแรกโอเคถ้าก่อนจะจบคลิปอะผมขอให้พวกคนที่มาดูนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe และแชร์กันด้วยเพื่อให้คนที่เป็นเพื่อนกับคุณมาดูแล้วก็กด Subscribe นะครับลืมไปผมเปลี่ยนท่อมาใหม่ด้วยนะครับท่อมันจะขึ้นแบบตั้งขึ้นมานะครับเต็มเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์กันด้วยเพื่อแบ่งปันคลิปนี้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปหรือว่าชาแนลใหม่นะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe กันโอเควันนี้ก็บ๊ายบายครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย